สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับไรอันกาดบัณฑิตนะครับศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับที่คว้ารางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปี2024ในงานประกาศผลรางวัลมายาอวอร์ด2024ของมายาทีวีนั่นเองนะครับซึ่งมีการประกาศผลไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับหลายคนก็ลุ้นนะฮะทั้งวงการเพลงวงการลูกทุ่งแล้วก็วงการสื่อมากมายนะครับได้ไปเดินพรมแดงกันทันทีที่ทราบผลประกาศรางวัล นะครับทางค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดได้มีการโพสต์แสดงความยินดีกับไรอันกาดบัณฑิตนะครับโดยระบุข้อความว่ายินดีและดีใจกับไรอันกาดบัณฑิตด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีในงานประกาศผลรางวัลมายาทีวีอวอร์ด2024ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ร่วมโหวตให้ไรอันได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะหลังจากนั้นนะครับก็มีบรรดาแม่แฟนคลับนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมให้กับไรอันกันเป็นจำนวนมากนะครับอาทิขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลูกก็เก่งแม่ก็เก่งที่ช่วยกันโหวตครับขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะคะอีกข้อความนะครับระบุว่ายินดีกับคนเก่งด้วยนะคะเก่งทั้งน้องไรอันและแรงลมใต้ปีกของ FC อีกข้อความระบุว่ายินดีด้วยนะคะเหมาะสมมากค่ะพลังรักของแม่ลมใต้ปีกน้องเยอะมากและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ายที่ดูแลน้องและนำเสนอข่าวน้องค่ะอีกข้อความนะครับบอกว่ายินดีกับไรอันและขอบคุณยุ้งข้าวที่เสนอข่าวน้องดีใจกับยุ้งข้าวที่มีเพชรเม็ดงามไว้ครอบครองประกายเพชรสองประกายแวววาวงดงามเพิ่มขึ้นค่ะอีกข้อความนะครับบอกว่ายินดีนะคะน้องไรอันเหมาะสมคู่ควรที่จะได้รับรางวัลนี้พลังรักจากแม่ยิ่งใหญ่จริงๆในขณะที่ไรอันกาดบัณฑิตเองนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุนะครับบอกว่าขอบคุณทุกแรงโหวตแรงใจนะครับรักทุกคนมากๆขอบคุณที่ทุ่มเทให้ไรอันคนนี้แต่ไม่ได้ไปรับนะครับติดถ่ายรายการครับไว้สักงานเนอะได้เห็นแน่นอนเดินพรมแดงรอกันหน่อยนะครับแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตและใต้โพสต์ข้อความดังกล่าวนะครับก็มีศิลปินนักร้องอย่างซันวงศธรบอกว่ายินดีด้วยนะไรอันเก่งมากและคุณแม่ของไรอันกาดบัณฑิตเองนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าแม่ของหนูเก่งที่สุดนอกจากนั้นนะครับก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแสดงความยินดีนะครับพลังรักของแม่สุดยอดมากๆและอีกข้อความบอกว่าดีใจในสิ่งที่หวังสู้ทุกช่องทางเพื่อลูกรอดูหนูเดินพรมแดงสักครั้งครับอีกข้อความนะครับบอกว่าหนูเป็นที่หนึ่งในใจแม่เสมอครับรักษาความดีนี้ไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็มนะคะคนเก่งของแม่ยินดีด้วยครับลูกและอีกข้อความนะครับบอกว่ารักหนูครับทีมแม่จะรอวันที่หนูไปรับรางวัลด้วยตัวเองเป็นความฝันขั้นสูงสุดของทีมแม่จะกี่สิบครั้งที่มีโหวตก็จะโหวตรอลูกไปรับรางวัลอยู่ตลอดไปและนี่ก็เป็นแค่ข้อความบางส่วนนะครับที่ได้คอมเมนต์ในใต้โพสต์ของไรอันกาดบัณฑิตนั่นเองครับก็ทางที่นี่ลูกทุ่งนะครับขอแสดงความยินดีกับไรอันกาดบัณฑิตนะครับที่ได้รับรางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปี2024ในงานประกาศผลมายาทีวีอวอร์ด2024ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ